พี่กิเนเป็ดูนเหมาะกับเรื่องรันม่าจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันรเัป็นนม่าฮามันเป็นการ์ตูนตลกตลกเดียชวอบอะไรฮะฮะเขียนอินุยาชาฮะแต่เต้เป็นคนตลกนะอยากเห็นเต้ในเวอร์ชั่นพิธีกรอีกอ่ะคงดีดเนาะหรือตอนนั้นมันเด็กมากมันเลยไม่ค่อยกล้าไมด่ีแต่ดตอนนั้นแล้วคือเซเรียบร้อยแล้วคือเหมือนว่าแบบพี่กอคนอื่นเขาจะเป็นสายแบบอย่างออฟอย่างไรเงี้ยมันก็จะเป็นคือเตจะแบบเป็นสายเหมือนแบบพอเป็นเด็กเนิร์ดๆหน่อยมันก็จะต้องคือมันไม่เข้าใจการทํางานในวงการขนาดนั้นแล้วเตก็จะแบบยึดติดกับสคริปต์มากเลยอะแล้วคนอื่นมันก็จะคือพอเบรกเนี้ยแต่ต้องไปท่องสคริปต์เงี้ยแล้วพวกออฟก็จะบอกว่ามึงต้องท่องก็ได้เอาแค่แบบคร่าวๆเขาให้ดูคร่าวๆแต่เตก็แบบไม่ได้จะต้องพูดตามนี้ให้แบบให้เป๊ะๆอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เลยตอนโหแบบหนูเลแล้ยวเวพูลดาจำบทอ่ะแล้วเวลาจำบทอ่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็พอทํางานมาสักพักมันก็เริ่มเข้าใจแล้วไงพี่นายแต่ว่าแต่ก่อนมันจะแบบเขาเขียนอะไรมาก็ต้องแบบท่องเครียดแบบเหมือนแบบสคริปต์ท่องแบบเหมือนแบบคนนี้จะพูดอันนี้สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องต่อคนนี้นะรอมันพูดอันนี้ก่อนแล้วเราจะพูดนี้ต่อมันเลยนึกออกแล้วก็ดูเป็นคนแขล้วีถ้้าเขาขลับแลด้้ววถย้อา่เะขาไม่ส่งเราก็จะนอยเรียกพูดไปไงต่อเนใีช่ย่ใช่มันก็จะแบบมันก็จะเอ้ยกูรอมึงพูดอันนี้อยู่ทำไมมึงไม่พูดแล้วกูจะไปต่อได้ไงเซแต่นนทึีก่ออสกูเฮง้ยมันแไตม่่มมัีนเเปซ็นคนาเแลรคยเตอร์ตัวเองจริงอ่ะมาดูแบบกูยังวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มัแนล้ต้วองมัมนีจะสมมีาแบธบินเะนาะใช่มันอย่างพี่ในตอนนี้ที่วาดรูปหรือว่าหรืออะไรครับไม่พี่ใชก่อ่น ตอนน้องเล่นเไธงอต้องมีปาวานนี่ปาวานใช่ป่ะเออใช่เป็นรูปของน้องเขาอะจริงเนี่ยเจพี่ใช้ iPad วาดใช่ป่ะแล้วคือตอนแรใชกเจ่กะจะคซ่ื้ะอ iPad รุ่นแบบรุ่นที่เล็กลงอ่ะแต่ว่าทีนี้ซื้อปากกาอันนี้มาแล้วอ่ะปากกาที่มันแบบของนรีุ่่นไงโปรอ่ะก็นี่ก็รุ่นเอโปอรแล้วป่ะแต่เนีม่ัยนโปรเป็นเปกา่กากานแบะบเอออันเนี้ยพอเป็นปากกาแบโบอนี้้ยแแต่ท้นี่ๆ iPad ขมอิงนน้อิงเป็นตโปรรงใหม่อ่ะของน้องเป็นโปใชร่ใหม่อ่ะแต่โปรใหม่มันงอง่ายใช่ไหมไม่จำบทไม่มีสมาธิอย่าจ้างใช่ครับไอโอบที่มันมีอยู่คนเดียวที่พโอู้ดจาอะไรอย่างเงี้ยไอหนังหมาเฮมั้นยความผิดคพุลาดยอย่างหนึ่งคือผมเคยไปรับงานกับมันไม่รู้จักมันนะครับก็คือตาของลิปตาคือพี่โอ้เอแ้บยไบม่ชใืช่อ่เพลงรอเธอเสียใจอะไรนะอะไรนะเออแล้วไงโดนแกล้งเหรอในกองอ่ะไม่โดนแกคล้นงตโอดนนั้นนเพิแ่กงลรู้้งจักกันครั้งแรกรู้สึกว่าเออมันก็นีน่ิใสส่ดดีีนนะะแล้โอวเรา้ยอะไรนะครับตอนทีด่ีรู้จอักอกักนแรครกับใส่ดีฮะตอนแรกดีตอนนี้ดีออกครับเคยเอาจริงๆว่าถ้าเกิดมีแบบไลฟ์สามคนได้อะแกคงโดนแกล้งกระจุยกระจายอะผมใส่หมวกกันนะเพราะว่าผมมันได้หมูหล่อหล่อเฮ้ยตาวานหรือเป็นฉลามอ่ะเราอ่ะได้หมดเลยครับฉลามวานก็เอ้ยฉลามปลาวานออก้าได้ไหมครับปลาวานออก้าปลาวานออก้าคือไอปลาไอนี้ปะฟิวิลลี่ปะใช่เราจะถามเลยว่าถ้าเป็นเอ้ยไมอ่ะดีฟกวิ่าไวม่ิพูลดลก็ีแต่่พูดว่าถ้าคนยุคพี่เนยน่าจะรู้จักนี่เพราะว่เากเตีะยดพูเกดีถยึงดเกียดเกียคดนไม่หมายถึงว่าเรายุคเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันไหมครับเพราะเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วอะฟิวิลลี่เออใช่จริงพี่เนยโตกว่าพี่อิงปะโตกว่ากี่ปีครับแต่ว่าเตเท่าพี่อิงเหรอใช่แต่เตเรียกพี่ไปแล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อแต่จริงๆน่าจะเรียกเนยว่าน้องก็ได้นะเนยไม่ติดนั่นน่ะ หนูทำท่าเบะปากอยู่ปะไม่ได้เตะไฟแบบไม่เนียนชัวร์เนี่ยไม่ พี่รถรูท้จะมาำทงำานยับง้ไางนเสร็จแล้วไม่ครับได้อะไรนะคะพี่พนี่อไทงทวำะงานบ้านเสร็จแล้วอ๋อพี่น้องทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับฟื้นสะอาดกริงนะฮะเฮ้ยน้องบอกว่าครั้งหน้าเดี๋ยวน้องจะแบบมาร้องเพลงด้วยนะเออน้องร้องเพลงได้นะไหนลองดิเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยเดี๋ยวฝากให้ร้องเพลงใหม่เรามีปล่อยเพลงใหม่อีก2 วันเอ้ยแต่ตสอองนวันได้ข่าวเรื่องเพลงใหม่มาดีใช่ไหมครับอยากลองฟังเลยไม่แต่นี้เพลงอันนี้เพลงโควิดใช่ไหมแต่งเองเล่นที่บ้าอน๋อพี่เนะร้องคอรัสเห็นนะอุตสาหกรรมโอใน้ยการมีคนทักมาบอกว่าผมตอบอินเตอร์แฟนบ้างอินเตอร์แฟนเป็นยังไงหรอนี่ฮาวนี่ฮาวตาเจียฮาวว้าวมิงกะลาบาเกสตินบาเดอ่ะอยากให้เขียนอะไรอีกเป็นช่วงเวลาของแฟนๆแล้วค่ะอยากให้พี่เตเขียนคำว่าอะไรในนี้บ้างอ่ะเตมีอะไรไหมคะDestroy หนังหมา destroy หนังหมาเหรอ
โอเคเดี๋ยวไม่เอาผู้เล่นดีกว่าไม่อยากให้มีชื่อมันอยู่ในนี้มันปล่อยแล้วใช่ไหมครับมันปล่อยแล้วเออไม่สนุกเฮ้ยมันยังไม่ไปอีกครับมันโอ้โหมันเป็นแฟนตัวยงก็เนี่ยอยู่ด้วยประวานหน้าดิประวานที่หน้าดิแม่งเขาบอกพี่เนยมันบอกว่าซื้อมาเดี๋ยวก็โดนล็อกคือโอ้มันขอเล่าให้พี่เนยฟังมันเลวมากครับมันเคยตอนเตถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวกับมันครับอันนี้หลังจะเป็นงานที่สองแล้วงานแรกมันยังแบบมีความแบบเออเคารพเตอยู่นิดนึงนะพองานที่สองถ่ายซีรีส์ด้วยกันนะครับมันก็ชอบแบบมันเป็นแฟนตัวยงอ่ะมันชอบมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเตนึกออกปะแล้วมันก็เอาไปกดผ่านมั่วๆจนล็อกอ่ะล็อกไปเรื่อยๆอ่ะจนล็อกไปเรื่อยเสร็จพอไปกลับมาบ้านกันจะเล่น iPad ใช่ป่ะมันเขียนว่า iPad นี้ disable แล้วเพราะกดล็อกมากเกินไปแบบมันว่ากดพยายามใส่รหัสผิดมากเกินไป disable ก็คือหมายถึงว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากล้างเครื่องอย่างเดียวอ่ะแล้วน้องไม่เอาออกก็คือต้องไปล้างเลยหรอก็คือต้องล้างเครื่องแล้วข้อมูลทั้งหมดใน iPad เตยหายไปหมดเลยอ่ะคือแล้วคือเตยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปตอนนั้นคือสนิทกันหรือยังตอนนั้นคือสนิทกันยังไม่อยากพูดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แต่ว่าคือวันนั้นน่ะเป็นคือมันเป็นวันสุดท้ายที่ถ่ายครับคือมันถ่ายทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยครับแล้วนั้นเป็นวันอาทิตย์อ่ะแล้วคือกว่าจะเจอมันอีกทีก็คือวันพฤหัสหน้าเลยนึกออกป่ะแล้วเนี่ยพอวันอาทิตย์อ่ะมันกลางคืนแล้วแต่ก็โกรธมากพอเพิ่งมารู้ตอนกลางคืนเนี่ยแล้วมันก็คงหลับไปแล้วก็จะทักไปด่ามันก็ขี้เกียจทักไปอ่ะเดี๋ยวมันหลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอรออีกวันนึงเราก็หายโกรธไปแล้วพี่ไงเก็บว่าเราก็อุตส่าห์จะไปด่ามันเราก็แบบหมดอารมณ์โกรธไปแล้วอ่ะซึ่งแบบแล้วพอเจอใหม่ทีมันพฤหัสก็คือเหมือนเรื่องมันก็ยาวนานเราก็คือ move on ไปแล้วแบบซื้อใหม่ไปแล้วแต่ว่าความแค้นคือรูปถ่ายทั้งหมดของเตมันหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวเตมชอบถ่ายรูปมากชอบถ่ายรูปมากแล้วทีนี้เกมเกิมก็หายดิที่โหลดอ่ะเกมมันโหลดใหม่ได้ไงแต่ว่าที่เสียดายคือรูปอ่ะคือเลยแค้นมันมากแต่ว่าพอเจอมันอีกวันก็ไม่รู้จะด่าอะไรมันแล้วอ่ะเป็นคนหายกดง่ายเนาะเป็นคนหายกดง่ายเป็นคนที่ใครแกล้งก็ไม่โกรธไม่แต่แค้นนานครับเสร็จละเฮ้ยน่ารักปะอันนี้คือตัวอโนคือตัวของพี่เนทใส่สีได้ดีใส่สีหรอไม่ใช่ไวรัสที่มันถ่ายรูปโป้มันชอบมากโอบสะใจปะโอบสะใจปะพี่เนทเขียนว่ารักเฮ้ยพี่เนทลบออกได้เดี๋ยวเตะสแตมป์มาออกก็ได้ครับไม่เรานี่จะใส่สีเป็นนี่ผิวอะไรผิวสีแทนหรือสีสีแทนครับนี่เธออย่างงี้ดีป่ะเอ้ยปาวานโอกาปาวานซีรีส์ขอมีเสากระโดงที่โค้งๆได้ไหมครับเหมือนตัวจริงของมันกระโดงเป็นยังไงอ่ะไอ้ตรงคลีบกระโดงหลังไอ้เนี่ยนั่นไหนลองเติมสีอ่ะพี่นนท์เหมือนฟินมันอ่ะนี่พี่นนท์เติมฟินเองเลยเนี่ยอ่ะนอกจากจะถูกพี่เนรว่าไอ้ปาวานโอกาตัวเนี้ยมันมีแบบมันมีตัวนึงที่เป็นตัวสีขาวเหมือนกันเป็นตัวเผือกสีขาวล้วนด้วยอ่ะมีด้วยเหรอวะประวันฟิวิลี่สีขาวใช่คือมันเป็นตัวพิเศษมันแบบเป็นแบบผิดพลาดทางคุณติดบางอย่างไหนใช่มันชื่อไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กเหรอใช่ครับถ้าตัวผู้จะเป็นเสากระโดงตรงๆครับแบบถึงว่าค่อนข้างตรงๆถ้าตัวเมียจะโค้งนิดนึงอันนี้ตัวเมียแล้วเธอน้องบอกอยู่อันนี้ไม่ตัวเมียถ้าตัวผู้มันจะเป็นตรงๆนิดนึงครับนี่เอออะไรใช่ครับตัวผู้แบบนี้เลยครับใช่ครับอุ้ยอุ้ยนอตตัวผู้เก่งจังเลยครับนอตตรงๆพี่เนสพี่รู้สึก appreciate กับการพ่นนี้บ้างครับมันต้องพ่นน้ำด้วยป่ะถ้างั้นอ่ะมันพ่นน้ำป่ะซีวิลลี่เนี่ยพ่นได้พ่นนานๆทีแต่อยากเห็นไอ้ตัวที่เตบอกไอ้ตัวสีขาวอ่ะไอ้เบิร์กลองเซิร์ชดูครับเซิร์ชว่าไอ้เบิร์กแล้วก็ออก้าครับมันจะเป็นแบบตัวสีขาวทั้งตัวเลยเฮ้ยนี่แล้วก็พี่เนทก็อุตส่าห์วาดยุงให้ตามที่แฟนคลับบอกมาใช่คือเตเรื่องยุงนี่คือเหมือนเตซื้อเครื่องดักยุงมาแล้วก็มันดักยุงมาได้2ตัวก็เลยรู้สึกเป็นสัตว์เลี้ยงไปเลยแล้วนกอ่ะไม่แต่ว่าพี่เนทรู้สึกอีกนกที่เข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญเออแล้วคือเหมือนแบบเครื่องที่เตซื้อมามันต้องดูดยุงเข้ามาใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันจะดูดยุงเข้ามาในเครื่องแล้วเทเต้ก็เป็นแบบให้พี่เอ็กอะพี่โนตรู้จักพี่เอ็กใช่ไหมครับพี่กำกับทฤษฎีจีบเธอครับรู้จักพี่เอ็กแต่เต้ก็หลอกให้พี่เอ็กซื้อมันเพราะมันหนึ่งแถมหนึ่งเต้ต้องหาเหยื่อคนหนึ่งมาหารครึ่งแล้วพี่เอ็กก็ซื้อมาด้วยแล้วเนี่ยเต้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เลยถามพี่เอ็กว่าเฮ้ยพี่เอ็กเป็นไงมาของพี่เอ็กได้มาของเต้ไม่มียุงเข้ามาเลยมันเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลพี่เอ็กบอกว่าของพี่เอ็กอะมียุงมาตายรอบๆมา3-4ตัวซึ่งแบบ
การแบบไม่รู้มันปล่อยสารอะไรเปล่าทำให้ยุงตายจริงหลักการของเครื่องมันคือดูดยุงเข้ามาข้างในแต่ของพี่เอ็กคือแมลงตายอยู่รอบๆเครื่องก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดูดเข้าไปเฉยๆแล้วมันก็จะขังไว้มันไม่ได้ฆ่าใช่ไม่ได้ฆ่าคือขังไว้เฉยๆครับให้มันแข็งถูกอะไรตายฮัลโหลเห็นไหมไม่ได้ฆ่าหรอไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเพราะพี่ไหนเป็นคนไม่ฆ่ายุงเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงเป็นบ้านพักคนชราเนี่ยใช่ครับไอซ์เบิร์กสวยไหมครับโอ้ยสวยมากเต้ตอนเด็กๆจะชอบดูด็อกคิวเมนทารีเกี่ยวกับปลาใช่ไหมก็เป็นสีนี้ดิแบบสีใช่ใช่พี่เห็นไหมครับพี่ไอซ์เบิร์กเป็นตัวผู้ครับมันจะตรงๆอ๋อเหรอเออว่ะตรงจริงอ่ะมันคือสีอย่างนี้มันเป็นอัลบิโน่อะแต่ว่าตรงนั้นก็ยังขาวอยู่นะโหไอตรงไอนี้มันโคตรสูงเลยอะไอตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงคีบมันกระโดงมันใช่ครับใช่ครับถ้าตัวผู้มันเรียกว่าอะไรนะกะอะไรนะคีบกระโดงครับกระโดงเต้นี่ตอนเด็กเอ้ยดูเนิร์ดอะคือเด็กๆเต้ดูแบบสารคดีแบบงูจงอางกินงูทางมะพร้าวไงครับแล้วคือเหมือนแบบคืองูมันกินกันเองครับแล้วคือเต้มันโคตรเด็กผู้ชายงูจงอางอะไรเต้มันคือไม่คืองูมันกินแบบงูจงอางมันเป็นงูที่กินงูด้วยกันเองใช่ไหมครับแล้วคือเหมือนแบบตอนมันกินงูด้วยกันเข้าไปมันก็ใช้เวลานานกว่าจะแบบขย้อนงูที่เหมือนแบบมันเป็นยาวๆเหมือนกันมันก็เนี่ยแต่ก็นั่งดูไปเรื่อยๆทั้งวันเลยแบบดูไม่รู้ดูอะไรแบบนั้นโอเคอะเพราะว่าอยู่ติดบ้านนี่ต้องดูสารคดีจริงๆด้วยดูนะดูสารคดีอ่านการ์ตูนอ่านแบบเหมือนเพิ่งมาดูการ์ตูนญี่ปุ่นตอนประมาณม.1ครับตอนเด็กๆคือแบบเหมือนแบบที่บ้านคือดูอ่านพวก Reader Digest พวกแบบไอ้หนังสือแบบอะไรอ่ะ National Geographic อะไรพวกนี้ครับเคยตอนเด็กๆเรียนไอ้วิชาไอ้สัตว์ๆอย่างเงี้ยเก่งปะพวกไบโออ่ะภาษาไทยเอ้ยแค่โรงเรียนไทยมันต้องเป็นวิชาอะไรอ่ะวิชาสัตว์โรงเรียนไทยมันจะเป็นสปช.เออโอเคมีกปช.สปช.แล้วสุขศึกษาเก่งวะเนี่ยฮะสุขศึกษากลางๆเพราะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตอนเด็กสุขศึกษาเอ็นดูเป็นเด็กเสร็จแล้วค่ะโน้ตสีม่วงขอบคุณครับมีไอซ์เบิร์กด้วยมีไอซ์เบิร์กด้วยนกอะนกขอบคุณมากเธอจะเอานกมาจริงๆหรอเอาดินกมันอยู่ในคอนโวมันอยู่ในคอนโวอันนี้คือไม่ใช่เชื้อโรคโควิดใช่ไหมครับไม่น่าเกลียดนี่มันคือตัวอันนกของพี่เนทนะคะเชื้อโรคโควิดเลวก็ใส่เป็นสีม่วงไว้ไงจะได้เออไม่ใช่เชื้อโรคไม่ใช่เชื้อโรคเอ้ยเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นก่อนลายเซ็นเล็กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดส่วนเสร็จแล้วพอส่งให้เตแม่ไปคอปออกเฮ้ยอีกหน่อยแบบอาจจะเป็นอาร์ติสที่โด่งดังมากๆนะเตเอาไปขายได้อะไรเงี้ยได้ครับเนี่ยเดี๋ยวไปขายพี่เนี่ยมีคนถามว่ารู้จักบ็อกช่อยบ็อกช่อยบ็อกช่อยคือผักปะบ็อกช่อยรู้จักใช่ป่ะมันคือผักปะใช่เอ้ยบ็อกช่อยไงใช่บ็อกช่อยแล้วเราเคยต้องเถียงกับน้องอ่ะว่ามันคือผักช่อยหรือบักช่อยกันแน่แล้วมันคืออะไรกันแน่ไม่รู้เอ้ยก็เหมือนคนจีนเขาเรียกบักช่อยป่ะไม่เอานกแล้วอ่ะนกคือสัญลักษณ์ของอะไรว่าพี่เตเหมือนคุณเอกนกไงก็มีนกมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างบ้านเตไงบักช่อยคือกวางตุ้งใช่กวางตุ้งแล้วนี่เสร็จแล้วจะไปไหนต่อเสร็จแล้วจะไปไหนต่อพอตอนนี้ไม่มี iPad ตอนแรกกับสติงนะครับเพื่อนอีกคนชวนโทรมาชวนเล่น ROV แต่ว่าไม่มี iPad เล่นแล้วงั้นก็ต้องไปเสวนากับแฟนทอล์กต่อใน Twitter พี่เนเขาบอกให้ดูพี่เนดูนี่มีแฟนคลับบอกว่าให้พี่เนไปดูลักลับกับออฟกัน EP 3ที่เตมาแล้วคือในนั้นลักลับกับออฟกัน EP 3ครับคือ EP นั้นเตเป็นแขกรับเชิญแล้วเหมือนแบบคือเหมือนแบบเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรูมเมทกับออฟเนี่ยปีหนึ่งสมัยทำไฟไลท์อ่ะเคยแบบกินนอนด้วยกันอะไรเงี้ยกินนอนด้วยกันจ้ะใช่แล้วก็ต้องแบบเลิกลากันไปเพราะกลัวคือมีคนบอกว่าถ้าสมมติแบบอยู่เป็นรูมเมทกับเพื่อนคนไหนอ่ะถ้าสมมติแบบถ้าเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จะเลิกคบกันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกกลัวเลิกคบกับออฟก็เลยออกก็อยู่กันปีหนึ่งก็ต้องรีบออกแยกออกกลัวเลิกคบกันอะไรเงี้ยพอเริ่มเกลียดกันละไม่แต่ก็อยู่ก็โอเคแล้วยังเป็นเพื่อนรักกันถึงทุกวันนี้ยังโอเคอยู่ครับเฮ้ยแต่จริงเด็ก GMTV แม่งโคตรสนิทกันเลยอ่ะเออจริง
เฮ้ยที่อื่นของเต้มันแบบเหมือนทำงานแบบก็คือผมไม่ได้ค่ะซึ่งไปแล้วมันโตมาด้วยกันอย่างจริงไอตอนเข้าไปในนั้นน่ะเจอใครสนิทกับใครคนแรกเลยแรกสุดน่าจะออกปะท็อปนี่แหละครับก็เลยถึงเนี่ยถึงชวนอยู่คอนโดด้วยกันถึงอะไรเงี้ยถึงแบบตอนเคยทำเสื้อขายด้วยกันด้วยไม่แต่คือไลฟ์สไตล์มันต่างกันมากเลยอ่ะคือเต้ก็สมมติเต้จะรีบนอนเร็วไงออมก็จะไม่ยอมปิดไฟเต้ต้องนอนปิดไฟอะไรเงี้ยแล้วอยู่ด้วยก็จะชอบแบบเถียงกันอะไรเงี้ยคือห้องเดียวกันจริงๆเลยเพราะว่านี่เขาเหมือนห้องนี้แบบเตียงนอนเดียวกันนะครับเนว่าออมเขาจะแบบวัยรุ่นซ่าๆกว่าปะใช่แล้วคือเต้เหมือนแบบคือเต้โปรเต้จะนอนใช่ป่ะออมก็จะแบบเปิดไฟมาเลือกมันคือมันจะต้องฟิตติ้งชุดอะคือเหมือนอีกวันนึงอะมันจะต้องใส่ชุดอะไรมันจะต้องเลือกแต่ตอนคืนว่าเอ้ยจับมาเทียบกันว่าคู่นี้ดีหรือเปล่าเหมาะหรือเปล่าแล้วอะไรของมันอย่างเงี้ยแล้วก็เธอมีเรื่องอะไรนะครับใช่ไม่อะเรานี่คือมาคิดเอาตอนเช้าเลยไงแต่นี่แปลว่าเขาต้องเนี๊ยบมากใช่ส่งเต้คือหยิบตอนเช้าเลยครับมีคนบอกว่าเต้พูดเก่งมากพูดไฟไหม้เลยค่ะพี่เต้เอ้ยพี่เต้ว่าไม่ค่อยได้พูดเลยลองดูไหนดูไหนเต้ยังไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ EP 3ครับพี่เนมันจะเป็น EP 3อันนี้ซีซั่น2อ๋ออันนี้ซีซั่น2ต้องซีซั่น1ครับต้องซีซั่น1อ๋อเอออันนั้นคือแรกๆเลยปะใช่ครับ EP นั้นจะได้แบบรู้เลยว่าชีวิตตอนนั้นเต้ก็ออกไปกันแล้วคือเหมือนแบบคือไลฟ์สไตล์มันไม่คืออย่างเต้ตื่นมาเต้ก็ต้องแบบเหมือนเป็นสายโภชนาการใช่ไหมแต่ก็ไม่ค่อยไม่อยากกินข้าวเช้าต้องสั่งข้าวเช้ามากินเงี้ยแล้วออมมันก็ไม่ค่อยยอมกินแล้วก็เหมือนต้องบังคับให้มันกินนะเพราะเหมือนเราอ่านมาว่าข้าวเช้ามันแบบไม่กินแล้วเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็บังคับให้มันกินอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนชอบกินแบบซ้ำๆชอบกินมันชอบกินไอ้มาม่าผัดใส่ปลาหมึกก็สั่งเงี้ยเหมือนทุกเหมือนเดิมทุกวันสเตย์ก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเราอ่านมาว่าเราไม่ควรกินอาหารซ้ำๆทุกวันเงี้ยเพราะถ้ามีสารเคมีอะไรสะสมมันก็จะแบบสะสมเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเปลี่ยนอะไรเงี้ยจริงเต้มันอ่านทุกอย่างจริงๆเนอะไม่ว่าจะเป็นออร์กาเป็นฟิวิลลี่แล้วก็มาถึงโภชนาการเออมันดูดีมากเลยอาบน้ำยังอ่ะยังไม่อาบเลยครับแล้วจะนอนกี่โมงอ่ะผมเมื่อคืนนอนประมาณ4:00เนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจัดบ้านแล้วพอจัดบ้านแล้วมันมีแบบอะดรีนาลีนมันหลั่งมันเลยแบบทำให้คึกคักช่วงนี้ทุกคนเลยไม่ค่อยขอกินใช่ใช่แต่ตื่นเที่ยงเออจริงอันนี้จริงอันนี้จริงแต่กินเยอะมากอ่ะใช่แต่อยู่นี้ก็กินอ้วนขึ้นกันบ้างไหมครับอ้วนขึ้นมากจริงเหรอเที่ยงคืนก็กินจริงก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วก็จะไปกินขนมเนี่ยขนมรออยู่เลยเนี่ยชอบรูปปะเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว thank you มากนะที่มาเล่นด้วยเนี่ยส่งให้ทางไหนอ่ะส่งให้ไหนนะครับให้ใน DM ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้รางวัลที่สัญญาไว้นี่คนครับเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นหมาเลยที่แบบพอทำเจ้านายก็จะตอบแทนแล้วก็เลยเอาเบอร์ป่ะเฮ้ยแล้วนี่จ่อหูป่ะจ่อหูป่ะไม่จ่อครับแต่ว่าบางทีถ้าเราอยากแบดผมก็จะหนีมีคนซื้อให้หนีบอะถ้าเราแบบวันไหนเราอยากแบดแบดคำนี้แม่งดีว่ะอยากแบดโอ้โหข่มขวัญคู่ต่อสู้เงี้ยเจอโอบเงี้ยพอเราใส่มันก็จะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราละพอเราดูแบดกลัวเลยค่ะมันกลัวใช่ปะใช่ครับข่มขวัญกันด้วยต้องหูอ่ะเดี๋ยวจะกินผักกันน้องเดี๋ยวให้น้องไว้พักมีพี่นดด้วย1 2 3โอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับพี่เนยสนุกปะไม่สนุกไม่พูดไม่หยุดอะเรน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 เป็นหลังหรือยังมึงจะนอนได้หรือเปล่าหลังตอบมาดีๆเป็นมะเร็งนะครับหลังทำงานหนักเกินโอเคนอนไม่หลับเดี๋ยวหลังไมค์กันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับผม